ช้างน้อยเคนส์วันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยอ้าวรับนะโอ้เจ้าเคนส์รับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจ้าเคนส์รับไว้แล้วปุ้มโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4โอ้สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายอย่าลืม subscribe แล้วดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์